โยมต่อไปก็ตั้งใจฟังธรรมกันต่อไปตามกฎระเบียบที่เราเคยทำกันมาวันนี้จะขอพูดเรื่องบุคคลที่หาได้ยากบุคคลที่หาได้ยากคือคนเช่นไรดังนั้นท่านทั้งหลายชีวิตของคนเราเนี่ยแต่พูดถึงความเป็นจริงไม่รู้มันก็ยากเหมือนกันนะไม่รู้มาจากไหนชีวิตของคนเราไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆว่ามาจากไหนและก็ไม่รู้จะไปไหนบุคคลที่หาได้ยากสองอย่างเขาเรียกว่าตามระเบียบที่ผู้รู้ท่านได้แต่งไว้เขาเรียกว่าบุพการีบุคคลที่ทำอุปการะมาก่อนนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือกตัญญูกตเวทิตาหรือกเวทิบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วกับเราทั้งสองคนนี้จะขออธิบายเพื่อขยายข้อความให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันชีวิตของคนเราทุกคนก็มีที่มาที่ไปไม่ว่าเขาเราก็เหมือนกันไม่มีใครเกิดมาจากพงไม้พงหญ้าก็เกิดมาจากบิดามารดาสัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกก็มีเหมือนกันฉะนั้นสิ่งทั้งสองคนนี้แหละเป็นบุคคลที่หาได้ยากเมื่อก่อนเราจะมาเคยเทศอยู่ประจำบุคคลที่หาไม่ได้หรือคนที่หาได้ยากคือบุคคลเช่นไรอาตมาจึงพูดอยู่ถึงว่าพ่อเราก็หาไม่ได้แม่เราก็หาไม่ได้ที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่กินหรือสามีภรรยาเราหาได้แต่พ่อกับแม่เราไปหาที่ไหนหาไม่ได้เราจะเรียกคนอื่นเป็นพ่อก็เรียกได้เรียกคนอื่นเป็นแม่ก็เรียกได้แต่มันไม่เหมือนผู้ให้กำเนิดเราผู้ให้กำเนิดเรานี่แหละเป็นบุคคลที่หาได้ยากเราสังเกตไหมชีวิตของเราทุกๆคนในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะสมมติกันเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลกไปจากเราเช่นออกมาจากคุณแม่หรือแม่ที่พวกเราเรียกว่าแม่ประเทศอื่นเขาจะเรียกยังไงเราไม่ทราบแม่กับพ่อหรือคุณบิดามารดาบิดามารดาดีอย่างไรชีวิตของคนเราทุกคนถ้าไม่มีมารดาเราคงไม่ได้เกิดถ้ามีแต่บิดาคนเดียวเราไม่เกิดเกิดไม่ได้ฉะนั้นเราจึงมีทั้งบิดาและมารดารวมกันเข้าเนี่ยเป็นตัวเราตัวเรานี้จะไปที่ไหนก็มีบิดาไปด้วยมีมารดาไปด้วยจะทำดีทำชั่วบิดาเราก็รู้มารดาเราก็รู้ฉะนั้นบิดามารดาไปที่ไหนก็ไปด้วยอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราขาดมารดาหรือบิดาโดยเฉพาะมารดาเป็นบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อลูกไม่รู้เป็นอย่างไรถ้ายังอยู่ในครรภ์ก็ดูแลครรภ์อยู่ใช้เวลาดูแลครรภ์อยู่7 8 9เดือนบางคนก็ไม่ถึงบางคนก็เลยไปใช้เวลาดูแลอยู่คอยประคับประคองในการดื่มการกินการนั่งการนอนการทำทุกอย่างต้องประคับประคองกลัวมันจะกระทบลูกภายในท้องฉะนั้นพ่อแม่ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เรามองเพื่อนเผินไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามองให้มันละเอียดเข้าไปปุ๊บเช่นเราคลอดออกมาปุ๊บ
เห็นไหมโดยธรรมชาติเนี่ยคือการร้องไห้ไม่ว่าใครก็เหมือนกันพออยู่ในครรภ์มารดานั้นอาจจะมีความอบอุ่นหรือมีความอะไรที่มันสมบูรณ์ไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นแต่พอเรามาออกมาถูกอากาศภายนอกถูกโลกภายนอกร้อนใช่ไหมกระทบแล้วมันจะเกิดการแสบถูกอากาศถูกอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนั่นคือร้องไห้มือก็เขาเรียกกำแน่นเท้าก็เกร็งคือเราดูตัวเรานี่ก็เข้าใจคนอื่นแต่เราดูตัวเราไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้เรื่องแต่เราดูสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละฉะนั้นเราเกิดมานี่เราไม่ได้เกิดมาง่ายเราเกิดมานี่แสนจะลำบากอย่างยุคปัจจุบันนี้เราเห็นไหมยุคปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันธรรมเดียวนี้ลูกที่คลอดมาจากท้องแม่เขาโยนทิ้งกันบางทีเขากินยาขับทำลายไม่ให้เกิดออกมาแล้ววันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีทิ้งกันเกินกาดกันไปหมดเราจะเห็นสภาวะที่จิตใจของคนสมัยนี้กับสภาวะจิตใจคนสมัยก่อนแต่คนสมัยนี้ที่เขารักเห็นไหมโดยเฉพาะโดยจะพูดแต่ว่าบุคคลที่มีความรักลูกพ่อออกมาแล้วนี่ปุ๊บจิตใจมันจะผูกพันอยู่ที่ลูกทันทีเลยไม่รู้เป็นไรไม่ว่าเขาว่าเราบางคนจะรักมีความรักลูกมากนะสิ่งเราจะทุ่มเทกับลูกก็คือตอนนี้แหละเราจะมีภาระที่ดูแลเพราะลูกยังไม่รู้เรื่องนะฮะนี่ถ้าเราจะคว่ำหน้าลมมันก็ตายแล้วแม่ต้องประคับประคองนะอย่างธรรมชาติของเขานี่นะว่าวัวควายช้างม้าอะไรก็แล้วแต่พอเกิดมาปุ๊บมันจะกินนมทันทีเลยมันจะดูดนมช้างก็ดีวัวก็ดีม้าก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันกินนมนะมันก็จะดื่มนมไม่รู้ใครบอกใครสอนโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะบอกสอนแม่ก็เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราจะบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติมันจะเป็นของมันเองมันจะมีน้ำนมออกมาให้ลูกดื่มนี่แหละเทออกมาปุ๊บทุกคนในโลกนี้ไม่ได้แปลกไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยมันก็เท่ากันก็ดูดนมจากอกแม่เลือดของแม่ที่กั้นกองมาเป็นน้ำนมให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้ดื่มกันพอดื่มน้ำนมแล้วสุขภาพร่างกายเป็นไงสมบูรณ์เห็นไหมอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ว่าได้หลักได้รับจากคุณแม่คุณแม่เนี่ยไม่เป็นอันหลับอันนอนพอจะนอนลูกตื่นก็ต้องตื่นทั้งขี้ทั้งเยี่ยวพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจนะฮะฉะนั้นเราเจริญเติบโตขึ้นมาจนณปัจจุบันนี้ทุกคนหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีหนึ่งปีนี่อยู่ในอ้อมอกแม่ตลอดพ่อแม่ตลอดอาจจะหนึ่งปีสองปีสามปีไปแล้วอาจจะห่างไปนี่คือเราเห็นสภาพว่าทำไมแม่จึงรักลูกมันเป็นสัตว์มันเป็นสิ่งที่แปลกมากสัตว์ทุกประเภทเหมือนกันวัวควายช้างม้าหมูหมาปูปลาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันคลอดลูกออกมาเรียบไปไข้มันนะอย่าไปใกล้มันเป็นเด็ดขาดยกไว้ให้เจ้าของที่รู้จักถ้าไม่ใช่นั้นละตายนะนี่คือแม่ยอมเสียสละเพื่อลูกได้ยอมตายเพื่อลูกนั่นแหละคือความเป็นแม่ฉะนั้นแม่จึงทำหน้าที่ตรงนี้มากมายเหลือเกินนะฮะเขาเรียกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราตั้งแต่เริ่มคลอดมาวันสองวันเดือนสองเดือนปีสองปีจนกระทั่งอนุบาลพ
พ่อแม่ก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้บอกเป็นครูครูคนแรกของของลูกคือพ่อกับแม่แม่สอนบอกแนะนำพากระทำต่างๆจนกระทั่งลูกได้เข้าอนุบาลหรือปฐมมัธยมตามลำดับมาก็ห่างจากพ่อแม่จากปฐมมาก็ห่างมาเรื่อยห่างมาเรื่อยห่างมาเรื่อยจนกระทั่งมัธยมมัธยมก็ห่างไปพอนี่ขึ้นมัธยมนี่ก็เริ่มแล้วทีนี้ห่างพ่อแม่แล้วไม่เข้าใกล้พ่อแม่แล้วจนถึงอุดม จนถึงมหาวิทยาลัยนี่ทีนี้ก็ห่างห่างพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่รู้จักพ่อแม่แล้วฮะพ่อแม่พูดอะไรก็อาจจะขวางอาจจะเล่นอาจจะเที่ยวอาจจะเพลิดเพลินการเรียนการศึกษาความรักความใคร่มันจะมาหมดเมื่อมันมาปุ๊บก็จะลืมพ่อแม่ลืมบุคคลที่มีพระคุณบางคนก็บอกว่าหนูโตแล้วแม่หนูรู้หมดนั่นแหละไม่ต้องบอกต้องสอนเขาลำคาญแม่ทุกคนจะต้องจำชี้จำชัยกับลูกต้องบอกต้องแนะนำเราก็บอกว่าเลี้ยงโตขึ้นมันจะสบายยิ่งเด็กสบายกว่าตอนโตอีกต่างหากเพราะตอนโตแล้วมันต่อล้อต่อเถียงแม่บางคนมีการชกต่อยตบตีแม่ตบตีพ่อนี่คือเราเห็นอย่าว่าจะตบตีเลยมันทั้งฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่คือก็โตขึ้นมาแล้วนึกว่ามันจะสบายแต่ที่จริงแล้วเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนถึงวันตายไม่มีคำว่าสบายเห็นไหมลูกเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอาจจะมีความภูมิใจนิดหน่อยในความรู้สึกว่าเออแป๊บเดียวนะเมื่อกี้ฟ้าร้องฟ้าแลบแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าการที่พ่อแม่ให้เราทำหน้าที่การงานเห็นไหมเริ่มต้นจากการศึกษาเมื่อศึกษาแล้วได้หน้าที่การงานเมื่อได้หน้าที่การงานทำแล้วเป็นจิตจารักษณะพ่อแม่ก็เรียกว่าหมดห่วงเหมือนกับพายเรือข้ามส่งไปฟากโน้นแล้วพ้นจากอันตรายแล้วข้ามไปฟากโน้นก็หมายความว่าชีวิตจะต้องดำเนินไปด้วยตนเองด้วยการทำมานเมื่อทำงานก็แน่ล่ะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนต้องทำงานเมื่อทำงานแล้วก็ต้องนี่แหละคือเราเห็นกันว่าพอโตขึ้นมาพอการศึกษามีความรู้ความฉลาดทำงานพ่อแม่ก็หมดห่วงถือว่าส่งข้ามฟากแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเดินไปเองบางคนก็เดินไปได้อย่างมีความสง่าผ่าเผยบางคนก็เดินไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาแม่กลับมาหาพ่ออีกโบราณเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่โตทั้งที่ความรู้ความฉลาดมากมายกว่าพ่อแม่แต่ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตัวเองไปได้เพราะเหตุอะไรก็ไม่ทราบเพราะคนสมัยก่อนไม่มีความรู้แต่มีความฉลาดเขาจะเอาความฉลาดนี้มาพัฒนาปรับปรุงชีวิตของเขาให้อยู่ได้อยู่รอดด้วยการทำธุรกิจการงานแต่ลูกปัจจุบันนี้เรียนรู้นะมีแต่ความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมพ่อแม่สมัยก่อนมีทั้งความรู้และความฉลาดที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมแต่นั้นคุณธรรมที่จึงปกปักรักษานี่คือคุณบุคคลที่เราได้ท่านทั้งหลายกล่าวถึงนี้คือพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่จะเป็นบุคคลที่หาได้ยากโยมอาตมาจึงบอกว่าเสมอว่าคนโบราณนี่ไม่มีความรู้มากมายหรอกแต่เป็นคนที่ฉลาดสามารถจะกู้เหตุการณ์สถานการณ์ได้เนี่ยใช่ไหมเราจะเห็นจากสถานการณ์ของโลกมันมีการฆ่ากันแย่งกันทะเลาะวิวาทกันกู้เหตุการณ์ของครอบครัวกู้เหตุการณ์ของตระกูลกู้เหตุการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองให้มาอยู่ปกติสุขได้ก็เพราะความฉลาดแต่ความรู้อาจจะไม่มากมาย
บางครอบครัวนี่เขามีฐานะที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีเงินเหลือกินเหลือใช้นะอย่างจากการทำธุรกิจการงานแล้วก็ยังเหลือเงินเหลือกินเหลือใช้อีกเพราะว่าความรู้ความฉลาดและความสามารถโดยเฉพาะสิ่งแรกคือคุณธรรมดังนั้นคุณธรรมของพ่อแม่จึงมีการดูแลลูกถึงจะโตแล้วเราสังเกตไหมบางครอบครัวโตแล้วแต่ไปไม่รอดคือทำธุรกิจอะไรก็ไปไม่ได้ทำธุรกิจอะไรก็ไปไม่ได้ขอทุนจากพ่อแม่ลงทุนไปหลายเยอะฉะนั้นบางคนในหลายล้านแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนหมดพ่อแม่ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินลงทุนแต่เอากำลังสติปัญญามาลงทุนจากบาทจากสลึงหรือจากหลึงจากบาทจากร้อยจากพันจากหมื่นจากแสนไปหลายแสนเป็นล้านล้านแต่ลูกสมัยใหม่นั้นให้เงินไปลงทุนเป็นในหลายสิบล้านแต่ไปไม่ได้และแล้วก็ไปไม่รอดบางคนก็ไปรอดบางคนที่ไปรอดคนที่ไปรอดก็หมายถึงว่าเขามีความรู้และมีคุณธรรมเชื่อฟังทำกิจกรรมทุกอย่างทำแทนพ่อแม่ได้บางคนที่มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมเอาแต่อำนาจของเงินเอาแต่อำนาจของความจะรู้เชื่อมั่นในตัวเองสูงและแล้วทำไปไม่ได้มันก็เป้าหมายของการทำงานเราสังเกตไหมถ้าเราพูดกันไม่ได้ว่าคนไทยเรานะกิจกรรมของหลนคนโรงงานเช่นอาตมาอยู่ใกล้โรงปูนโรงเหล็กโรงหล่ออะไรทำนองนี้ให้คนไทยเราทำไปไม่รอดไม่ใช่ไม่มีความรู้นะมีความรู้แต่ว่ามันขาดอะไรก็ไม่สักอย่างหนึ่งไปไม่ได้ขาดความเชื่อมั่นในการทำงานแล้วผลออกมาบุคลากรที่ทำงานก็ไม่เท่าที่ควรหมายความว่าอาจจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดบุคคลที่รู้จักบุคคลที่คุ้นเคยบุคคลที่ฝากแล้วการทำงานไม่เป็นเมื่อทำงานไม่เป็นผลงานก็ออกมาคือไม่คุ้มค่าขาดทุนผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดตรงกันข้ามเอาบุคลากรจากประเทศต่างๆที่เขามีความรู้เพียงคนเดียวแต่เขาเฉียบขาดเขาทำงานได้ประสบผลสำเร็จจะเป็นโรงหล่อโรงเหล็กโรงอะไรก็แล้วแต่เขาทำได้หมดคนเดียวเขาสามารถจะคุม 2-3 หน่วยงานหรือ3ประเทศ4ประเทศได้นี่คือเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าคนไทยเรามันก็มีอย่างที่ว่านี่แหละมันมีอะไรหลายระบบมันเราพูดยากเราสังเกตไหมสังเกตอย่างนี้ทีคือความสามารถของคนไทยไม่ใช่ด้อยนะคือทำอะไรก็ได้หมดแต่พอทำแล้วไม่มีการส่งเสริมกันกับการทำลายกันเช่นรัฐบาลเนี่ยไม่ส่งเสริมในการทำอย่างนี้อาจจะจับติดคุกหรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถพอแสดงออกก็ทุบก็จับใครจะมาทำอะไรก็ไม่ได้ผิดหมดมันเลยเป็นเหตุให้คนไทยต้องทำอะไรไม่มีความเชื่อถือเช่นเราจะสร้างโน้นสร้างนี้ขึ้นมาสร้างรถสร้างเรือสร้างไหนทำได้หมดทุกอย่างแต่ความเชื่อถือไม่มีขายก็ไม่ได้นี่คือเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ว่าบุคลากรของคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้ไม่มีคุณสมบัติไม่คุณธรรมฉะนั้นคุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมนุษย์ทุกคนฉะนั้นพ่อแม่ของเราจึงมีคุณธรรมสูงคุณธรรมนี่แหละจะนำคนไปถึงที่สุดนะมีความรู้ควบคุณธรรมสมัยก่อนก็เอาคนแถวนี้เนี่ยมาทำจบป.6จบป.4จบม.3จบม.6จบม.8อะไรก็แล้วแต่ว่าทำงานเป็นหมดได้หมดดีด้วยเอาตัวนี้ผสมตัวนี้ปูนก็สบก็เรียกประสบการณ์เอาประสบการณ์มาทำงานได้ผลก็ส่งออกไปขายกันทั่วประเทศโอ้ดีแต่มาช่วงหลังรู้สึกว่าระบบเขาเปลี่ยนแปลงต้องเอาจบปริญญาพอจบปริญญาก็เอาคนจบปริญญาสมัครคนมีวุฒิปริญญามาแต่ทำงานไม่เป็นไล่คนเก่าออกหมดคนใหม่มาทำงานไม่เป็น
ต้องจ้างคนเก่ามาฝึกคนใหม่เห็นไหมจ้างม.3จ้างป.4จ้างม.6มาฝึกปริญญาฝึกแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนเขาอีกต่างหากนี่เราจะเข้าใจว่าคนที่มีความรู้นี่กับคนที่มีคุณธรรมแต่นั้นความรู้นี่ถ้าเราเรียนมาแล้วเนี่ยมันภาคทฤษฎีนี่กับภาคปฏิบัติมันไม่เหมือนกันแต่นั้นภาคเรียนแล้วหรือมีแผนที่ในมือเนี่ยพูดได้ถูกหมดแต่เวลาทำไม่ได้แต่คนที่เขาไม่เรียนแต่เขาทำได้หมดเราพูดมาเขารู้หมดทำได้หมดมันก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าพ่อแม่ของพวกเราสมัยก่อนไม่ค่อยมีความรู้หรอกแต่เขามองการไกลออกประเทศชาติจะเจริญประเทศชาติที่จะเสียหายประเทศชาติที่จะเสียอะไรเดี๋ยวก็ต้องเขาก็มองออกเพื่ออะไรเพื่ออิสระของประเทศชาติไม่เป็นทาสของใครถึงจะเสียบ้างเล็กๆน้อยๆเสียทั้งหัวมันแต่ว่าเราไม่เป็นทาสเห็นไหมเขายกออกจากความเป็นทาสก็มาเป็นไทยเขาได้ตั้งชื่อประเทศไทยมาคือพ้นจากคำว่าเป็นทาสฉะนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเป็นบุคคลที่เราและท่านทั้งหลายควรนึกถือว่าเป็นบุคคลที่หาไม่ได้หาได้ยากมากลองดูก็ได้ให้ดองท่านไปหาพ่อแม่อยู่ต่างประเทศต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศท่านไปหาพ่อแม่ทีมันไม่มีหรอกมีได้เพียงคนเดียวนี่แหละพ่อเพียงคนนี้แม่เพียงคนนี้อย่าไปดูถูกแม่อย่าไปดูถูกพ่อเราได้กินโบราณเขาจึงว่าบวชแทนค่าน้ำนมบวชแทนบุญคุณของพ่อแม่เขาเรียกว่าอุปการะมาก่อนคุณพ่อทำหน้าที่ทุกอย่างคุณแม่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เวลาคลอดลูกช่วยตัวเองไม่ได้คุณพ่อทำทุกอย่างไม่รังเกียจโดยเฉพาะคนตามชนบทสมัยก่อนไม่ต้องพูดถึงสมัยนี้สมัยนี้โรงพยาบาลสมัยก่อนตามทุ่งตำนาหรือตามหมู่บ้านก็อาศัยธรรมชาติหมอตำแยช่วยทุกอย่างเช็ดผ้าขี้ตีผ้าเยอะไม่รังเกียจนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่บุคคลที่หาไม่ได้บุคคลที่มีอุปการะคนจริงๆฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยมันไม่มีในโลกหาไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ก็เรียกว่าบุพการีอุ้มท้องอยู่7 8 9เดือนเลี้ยงมาอยู่1ปี2ปี3ปี10ปี15ปี20ปี30ปีบางคนก็ยังไม่โตเลี้ยงเข้ามาแล้วมีครอบมีครัวหรือมีหน้าที่การงานทำนึกว่าจะจบก็ยังไม่จบเห็นไหมบางคนต้องมาขอแบ่งเงินแบ่งทองขอเงินขอทองจากพ่อจากแม่จากกู้สารพัดนี่แหละคือปัญหาบางคนไม่ได้ข้าวแย่งเอาทำลายเอานี่คือลักษณะอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงโบราณเขาว่าถ้าลูกคนใดมีความกตัญญูกตเวทีหรือรู้จักตอบแทนบุญคุณของบุคคลที่มีพระคุณเจ็ดบุคคลหาได้ยากดังนั้นพ่อแม่ของเราเนี่ยอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามถึงจะไม่มีความรู้เห็นไหมสมัยก่อนเขาทำเป็นหนังอยู่ตามบ้านนอกชนบทมาอยู่ในเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองหลวงเนี่ยพอได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีลูกมีเมียพ่อแม่อยู่บ้านนอกมาเยี่ยมว่าเป็นลูกตัวเองพอมาถึงพอปัญญาถามว่าใครไม่รู้จักบอกว่ามาหาลูกมาหาลูกชายพอลูกชายมาดูว่าไม่รู้จักใครไม่รู้เป็นใครทั้งที่ว่าพ่อของแม่ของตัวเองพ่อของตัวเองนั่นแหละแต่ไม่รู้จักนี่เราต้องคิดให้ดีแล้วว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าอยู่สบายกินสบายรู้จักบุญคุณของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะคนโบราณเขาจึงมีธรรมว่าถ้าคนไม่รู้จักบุญคุณของคนหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอกตัญญู
แม้ข้าวให้ข้าวให้น้ำครั้งหนึ่งให้ที่พักอาหารการกินครั้งหนึ่งที่อาศัยครั้งหนึ่งเขายังไม่ลืมเลยอันนี้พ่อของเราแม่ของเราผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาแท้ๆเรายังลืมได้เห็นไหมถ้าคนอกตัญญูเนี่ยนี่แน่นอนล่ะตรงไหนโบราณเขาบอกเห็นไหมเราจะย้อนยุคชีวิตของคนสมัยก่อนเขาเอาเดือนเมษาเป็นปีใหม่เดือนเมษานี่เป็นเดือนที่ร้อนจัดในประเทศไทยเขามีอุบายเขาเรียกว่าส่งน้ำเขาเคารพในพุทธศาสนาก็เรียกว่าส่งน้ำพระแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุคคลสมัยก่อนเขาคิดว่าเขามีอุบายสอนลูกให้รู้จักกตัญญูปีหนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งขึ้นปีใหม่ไปกราบเท้าที่ล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยเจตนาไม่เจตนาด้วยโง่ด้วยเขาด้วยสติปัญญาครบตัวเองไม่พออะไรก็แล้วแต่ก็ไปกราบขอเข้ามาพ่อแม่เคยเอาโทษไหมไม่เคยเอาโทษกับลูกถึงลูกจะตบจะตีจะด่าจะว่าจะเหยียดหยามดูถูกข่มเหงรังแกยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยโกรธลูกนี่คือน้ำใจกับบุคคลที่หายากบุคคลที่หาได้ยากในโลกก็คือพ่อกับแม่เวลาเขาเรียกพระอรหันต์ในบ้านโยมไม่มีเงินเบิกได้ไม่มีข้าวมีของเบิกได้เก็บไข้ได้ป่วยเป็นหมอได้ดูแลได้ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือได้หมดทุกอย่างนี่คือพ่อแม่เราฉะนั้นพ่อแม่เราจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากฉะนั้นจงอย่าลืมพ่อแม่จงกตัญญูกตเวทีถ้ารู้จักกตัญญูกตเวทีแล้วก็จะคือบุคคลนั้นแหละเขาเรียกอุปการะบุคคลที่อุปการะมาก่อนนี่คือพ่อแม่ของเราเนี่ยเรากตัญญูกตเวทีตารู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านแล้วตอบแทนอย่างไรแค่เอาตัวเราไปทำสิ่งที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจแล้วไปทำธุรกิจการงานมีชื่อเสียงเป็นเจ้าเป็นนายคนแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจแล้วถึงจะไม่ได้ทรัพย์สมบัติจากลูกอะไรก็ช่างเถอะขอให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขแหละเห็นไหมคำโบราณเขาเรียกถ้าลูกชายคนไหนได้บวชเป็นพระพ่อแม่จะมีความสุขเขาไม่ต้องการเงินทองเขาบอกบางคนเขาไม่ต้องการเงินทองเข้าของเยอะแยะมาเอาไปทำไมเขาต้องการอยากได้ลูกเป็นพระจะให้ลูกเป็นพระทำไมต้องอยากเป็นพระล่ะก็เพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะให้ความสุขมนุษย์ได้อย่างแท้จริงคือความเป็นพระสงฆ์เมื่อความเป็นพระสงฆ์นี่ก็คือทำหน้าที่ตรงนี้คือไม่บวชมาไม่ได้เอาอะไรมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเรียนรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติเมื่อนำมาปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัณหาทิฏฐิมานะให้เหลือแต่ผู้รู้ดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าแก้ปัญหาไปปีต่อปีปีต่อปีเอาบุญเอากุศลก็อยู่ที่การกระทำของเราเองฉะนั้นจึงจำเป็นพ่อแม่จึงมีความเคารพทั้งที่พระลูกชายตัวเองทั้งที่เป็นลูกตัวเองแต่พ่อแม่ก็กราบไหว้เห็นไหมคำว่าพระเจ้าพระเจ้านี้อยู่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดฉะนั้นเราเป็นพระเจ้าเมื่อพระสงฆ์บวชเป็นพระสงฆ์สมุติสงฆ์เป็นพระสงฆ์แล้วดำรงอยู่ด้วยศีลธรรมเมื่อดำรงอยู่ด้วยศีลธรรมที่ดีมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดบุญเกิดกุศลนึกถึงแม่โยมว่าเนื้อนาที่เป็นบุญคนโบราณเขาจะว่าทุ่งนาเช่นทุ่งอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอะไรก็แล้วแต่คือเป็นทุ่งน้ำที่มันทำนาตลอดทั้งปีทั้งชาติเขาต้องดูพืชดูพื้นดินว่าเหมาะสมกับข้าวชนิดไหนแล้วทำอย่างไรนี่คือเขาดูพื้นนาแล้วเขาก็เห็นไหมโยมการทำนาถ้าเรามองเพื่อนเผื่อนี่ดูแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยนะแล้วถางต้นไม้ออก
แล้วก็มาขุดดินมาไถดินมาพรวนดินแล้วก็เอาข้าวหวานไปอยู่หวานซ้ายหวานขวาหวานหน้าหวานหลังหวานทิ้งๆคว่างๆนั่นแหละนี่คือการทำนาแต่มันได้ผลเนี่ยได้ผลเกินคาดแต่เขารู้จักว่าจะเอาแบบไหนมาทำนาดินแบบไหนข้าวแบบไหนทำอย่างไรเมื่อหวานลงไปแล้วก็ทิ้งๆคว่างๆแต่เวลามันเกิดขึ้นมาเป็นผลมันมีผลมากมายเห็นไหมนี่คือเกษตรกรหรือเกษตรกรรมของประเทศไทยเราเมืองไทยเราเมืองเป็นเกษตรกรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายสมัยก่อนก็ลักษณะอย่างนี้ไม่เดือดร้อนเรื่องกินไม่อดอยากนะตามท้องนาก็มีอาหารการกินตามคันรั้วหรือตามริมสวนก็มีอาหารการกินทำได้หมดมันเป็นสิ่งที่แปลกมากว่าประเพณีอันดีงามของคนโบราณสมัยก่อนเขาทำกันอย่างนี้พอขึ้นปีใหม่ปุ๊บเขาก็ไปกราบเท้าขอพรพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือบุคคลที่มีพระคุณหรือบุคคลที่หาได้ยากก็พูดง่ายดังนั้นเขาจึงมีอุบายว่าขึ้นปีใหม่ให้ลูกหลานได้ไปกราบเท้าบางคนก็นำเงินนำทองไปฝากพ่อแม่บางคนก็ไปสร้างบ้านให้พ่อแม่บางคนก็ไปซื้อที่ไร่ที่นาที่สวนให้พ่อแม่บางคนก็ไปสร้างบ้านให้พ่อแม่บางคนก็ซื้อรถซื้อเรืออะไรสมัยเนี้ยมันมีหมดนั่นคือลูกกตัญญูลูกกตัญญูคือรู้จักว่าจะตอบแทนบุญคนพ่อแม่ได้อย่างไรยามพ่อแม่แก่พ่อแม่เฒ่าหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีเลี้ยวแรงก็ไม่มีจะเดินจะเหินไปมาก็ลำบากก็เพราะอาศัยลูกลูกที่ดีต้องอาศัยได้เขาจึงโบราณเขาจึงว่าลูกแก้วลูกแหวนลูกพระลูกนางนะถ้าเรามีลูกก็คือลูกที่ดีสอนให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักทำสิ่งที่ควรทำถ้ารู้จักกตัญญูกตเวทิตาอย่างที่คนโบราณเขาวางไว้นี่มันก็ดีเนี่ยเช่นขึ้นปีใหม่เราไปกราบเท้าขอเข้ามาทำไมเราสังเกตไหมอาตมาสังเกตยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าขึ้นปีใหม่ปุ๊บกรุงเทพนี่จะโล่งเลยโรงงานทุกโรงแทบจอดเลยไม่จะเป็นภาคเหนือภาคไหนแต่คือทางต่างจังหวัดออกไปปุ๊บโรงงานทุกโรงเงียบแต่ไม่มีคนเลยรถโล่งหมดวิ่งหมดอย่าลืมว่าคนมาจากต่างจังหวัดนะนะมาทำงานตั้งแต่เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของโรงงานเป็นกิจการต่างๆก็มาจากต่างจังหวัดเราสังเกตไหมนี่คือเราต้องเข้าใจว่าการที่เราทำงานก็เพราะอาศัยคนที่มีคุณธรรมหรือศีลธรรมหรือคนดีคนดีของพ่อแม่ก็คือลูกเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ท่านได้มาปฏิบัติได้มาศึกษาข้อมูลจากพระธรรมวินัยมาศึกษาจากพระไตรปิฎกมาเล่าเรียนจนจบแล้วทำประโยชน์ให้กับศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยการสืบทอดการเสียสละจากเพศของคฤหัสถ์มาเป็นเพศของคฤหัสถ์บางคนก็ร่ำรวยบางคนก็มีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่เอาจลัดออกมาเป็นเพศทั้งปวดบางมีคนพร้อมหมดทุกกรณีทุกอย่างแต่ไม่เอามาเป็นเพศทั้งปวดเพราะว่าเอาไม่ได้ทำไมถึงไม่เอามันเอาไม่ได้เนี่ยฉะนั้นมันก็ตายผลสุดท้ายก็ทิ้งหมดเหมือนกับพ่อเราแม่เราปู่ย่าตายายเราตายไปกี่พ่อกี่แม่แล้วเอาบ้านเมืองไปด้วยไหมเมื่อกับประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์จีพระองค์แล้วพระองค์แต่และพระองค์นั้นไปไหนก็คือทิ้นพระชนไปหรือสวรรคตไปเดี๋ยวพระองค์เอาอะไรไปเช่นปัจจุบันนี้รัชกาลที่9หรือร .9 หรือพ่อหลวงเราเนี่ยท่านเอาอะไรไปท่านไม่ได้เอาอะไรไปท่านเอาไว้ทำไมก็ไว้ให้พวกเรานี่แหละท่านพวกเราในฐานะที่เป็นลูกนะเราจะต้องทำอย่างไรเขาเรียกพ่อหลวงพ่อหลวงไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นของคนทั้งประเทศฉะนั้นเราจึงมาเข้าใจว่าเราจะทำอย่างไรกับพ่อฉะนั้นพ่อของเรานี่ ผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาเนี่ยเราไปหาที่ไหนไม่มีหรอกฉะนั้นเราจงพยายามตั้งใจทำตัวเรานี้เนี่ยให้เป็นพ่อเรา
คำสอนสั่งหรือคำสั่งสอนของพ่อเราจะต้องนึกตรงนี้ให้ดีว่าพ่อเราสอนให้ทำอย่างนี้ให้พูดอย่างนี้หรือทำธุรกิจการงานเราได้ความรู้ความฉลาดบ้านหลังนี้เงินก้อนนี้หรือรถคันนี้ได้มาจากใครพ่อแม่ทำไมต้องพูดอย่างนั้นถ้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ได้การศึกษาได้ความรู้ความฉลาดจากพ่อแม่พ่อแม่หาเงินหาทองไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเพื่อส่งให้ลูกได้เล่าเรียนเล่าเรียนเสร็จแล้วตัวเอาความรู้ความฉลาดนี้ไปปรับปรุงทำธุรกิจการงาน หรือทำตามความรู้ความฉลาดที่มีอยู่นั่นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายรู้จักหน้าที่เรารู้จักหน้าที่ที่เราจะต้องทำว่าจะทำอะไรถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ควรดูแลท่านบ้างพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ควรไปดูแลท่านบ้างเอาใจใส่ท่านบ้างถามไถ่ท่านบ้างให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของท่านบ้างแต่บางคนนั้นโอเคละดีทุกอย่างแต่บางคนไม่เคยจะนึกถึงพ่อจะนึกถึงแม่แหละโบราณเขาว่าได้พอได้ภรรยาปุ๊บก็ลืมแม่เขาเลยได้เมียก็ลืมแม่ผู้หญิงก็เหมือนกันได้ผัวก็ลืมพ่อไม่เคยนึกถึงพ่อเลยนึกถึงแต่ว่าสามีจะทำยังไงปัญญาจะทำยังไงไม่นึกถึงหัวอกของพ่อที่ทนทุกข์ทรมานบางครั้งเก็บบางครั้งป่วยจะไปไหนมาไหนก็ไม่มีกระตังมีก็ไม่พอจะรักษาตัวเองก็ลำบากถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ดูแลท่านใครจะมาดูแลให้คนอื่นดูแลก็อย่างที่เราเห็นนางพยาบาลดูแลในสถานที่ต่างๆอาจจะมาไปเห็นกระตาหลายแห่งโรงพยาบาลโอ้โหคนมันช่วยตัวเองไม่ได้มันทุบตีมันด่ามันว่าโอ้ยอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์เป็นคนนะนี่ผลสุดท้ายจะตายหรือไม่ตายเราจะนองว่ามันหยาบๆคล้ายๆออกมาไม่รู้เอามาจากไหนคำพูดเราเป็นพระฟังแล้วขนลุกไม่อยากจะฟังก็เดินหนีคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้คนอื่นนั้นน่ะเขาไม่รู้เรื่องเขาทำได้ทุกอย่างจะตบจะตีจะด่าจะว่าใช้คำหยาบๆคล้ายๆต่อพ่อต่อแม่เราในฐานะที่เป็นลูกเราจะปล่อยพ่อแม่เราต้องไปช้ำใจอย่างนั้นเหรอทำไมไม่มาดูแลท่านบ้างทำไมไม่มาใส่ใจท่านบ้างเวลาเราเก็บเวลาเราป่วยเวลาเราไข้เวลามีปัญหาเห็นไหมเวลาเก็บไม่สบายป่วยไข้เนี่ยหรือตกทุกข์ได้ยากไม่มีข้าวจะกินไม่มีน้ำจะดื่มแม้ที่หลับที่นอนก็หาไม่ได้เนี่ยนึกถึงใครก่อนเห็นไหมล่ะในโลกนี้อกใครอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าตักใครจะอุ่นเหมือนตักแม่หรอกบ้านใครจะนอนหลับสนิทเหมือนบ้านพ่อบ้านแม่เราถึงจะไม่เป็นตึกหลายชั้นอย่างที่เรานอนหรอกก็จะเป็นกระต๊อบจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนชั้นสองชั้นมันนอนแล้วหลับสนิทเราไปนอนในโรงแรมหรูๆเอาผวานะฉะนั้นเราไปนอนที่ห้องดีๆหรือหลายตังค์มันผวาด้วยภัยด้วยประการต่างๆต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียทองนอนก็หลับไม่สนิทแต่นอนบ้านพ่อบ้านแม่เรานี่โอ้โหมันหลับสนิทตื่นเข้ามาก็มีข้าวกินไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้มันแสนจะมีความสุขฉะนั้นบ้านพ่อบ้านแม่เราหลังไม่ใหญ่แต่นอนนิ่งหลับได้สบายอาหารการกินก็เหมือนกันตกทุกข์ได้ยากนึกถึงแต่พ่อแม่เรียกร้องหาพ่อแม่เห็นไหมถ้าพ่อแม่เราอยู่ทำนองนี้เป็นต้นหลายคนแต่หลายคนมาบ่นให้อาตมาฟังเราต้องเข้าใจคนที่จะต้องเข้าใจดูตัวเองเนี่ยนะก่อนที่เรามีปัญหาขึ้นมาปุ๊บถ้าเรามีที่พึ่งคือพ่อแม่นี้แหละมันมีความสุขบางคนโอ้โยม
ตั้งแต่เกิดมายังไม่เห็นหน้าแม่เลยยังไม่เกิดมายังไม่เห็นหน้าพ่อเลยไม่รู้หน้าพ่อหน้าแม่เป็นยังไงเห็นแต่หน้ายายเห็นแต่หน้าย่าเห็นแต่ตากับปู่พ่อเป็นหน้าเป็นตาอย่างไงก็ไม่ทราบปู่เป็นตาอย่างไงก็ไม่ทราบนี่คือเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะมาดูแลกันอย่างไรคนเราเมื่อไม่ตกทุกข์ได้ยากจะไม่เห็นบุญคุณของคนแต่เมื่อตกทุกข์ได้ยากจะลึกถึงเวลาอยู่สบายกินทะเลบายเห็นไหมเพลิดเพลินล่าเริงเหมือนกับนักศึกษาเนี่ยพ่อแม่ให้เงินไปศึกษาเช่นลำดับปริญญาปริญญาโทจะเอกแล้วแต่ส่วนมากปริญญาตรีนี่เนี่ยพอไปศึกษาแล้วก็ลืมเอาเงินพ่อแม่มาเล่นกินเหล้าเที่ยวทั้งหญิงทั้งชายเที่ยวกันโอ้ยมั่วกันมั่วกันหมดนั่นคือลำดับปริญญาตรีโทเอกแล้วเขาไม่เท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่แปลกว่าเสียคนก็เสียตรงนี้แหละเพลิดเพลินล่าเริงเพราะเงินได้ฟรีพ่อแม่ส่งพ่อแม่ส่งแม่เดี๋ยวก็โทรศัพท์ยิ่งสบายยิ่งสบายโทรศัพท์แม่เงินหมดแล้วเงินงงอย่างนี้ครั้งแรกก็ไม่โกหกแม่หรอกชื่อสัตว์กับแม่จริงโอ้ยแม่ก็รักลูกลูกพูดมายังไงก็เชื่อหมดเพราะรักลูกอ่ะแม่พูดยังไงลูกพูดยังไงแม่เชื่อหมดพ่อเชื่อหมดเห็นไหมนั่นคือความเป็นพ่อแม่ลูกก็บางคนก็อย่างที่ว่าเนี่ยโอ้ยขอเงินมาเบิกเงินมาขอเงินมาแม่ก็ให้บางคนก็ยังหลอกพ่อแม่ว่าจะไปเรียนต่างประเทศขอเงิน 200,000 300,000 อะไรก็พ่อแม่ก็เอ้ยไม่มีเงินก็ขายที่บ้างจำนำอะไรต่ออะไรบ้างมาให้ลูกไปเรียนนอกแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยก็มาถึงสนามบินจริงๆพอมาถึงแล้วก็แม่เข้าไม่ได้พ่อเข้าไม่ได้สนามบินเขาไม่เข้าให้อยู่แค่นี้พอลูกก็เข้าไปแค่นี้พ่อแม่ก็ออกมาข้างนอกคอยแต่เครื่องบินจะขึ้นเห็นเครื่องบินขึ้นก็โบกมือไหวๆให้ลูกไปได้เสร็จขาพ่อแม่ก็กลับบ้านนี่คือเป็นสิ่งที่แปลกมากพ่อแม่กลับบ้านแล้วก็ออกมาเที่ยวเงินกินเล่นเที่ยวเงิน 200,000 ไม่ใช่น้อยนะเมื่อย้อนไป 30-50 ปีผ่านมาที่ผ่านมามากพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนี้นะคือลูกอย่างนี้นี่คือหลอกเขาเรียกว่าหลอกพ่อแม่ปอกลอกทำลายมีแต่หายนะความเจริญไม่ได้นี่คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกชัดเจนว่าไอ้คนที่ไม่มีคุณสมบัติไม่ทั้งไม่มีมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมลำดับที่เราเรียนเนี่ยเพลิดเพลินล่าเริงไปเรื่องของกรรมคุณก็การศึกษาก็ไม่ได้ผลสุดท้ายบางคนก็ไม่จบจริงๆและก็เสียคนพ่อแม่ส่งเรียนก็ไม่ได้อะไรพ่อแม่ทิ้งไหมทิ้งไม่ได้พ่อแม่ก็ยังรักลูกอยู่นี่คือความเป็นแม่คือความเป็นพ่อเห็นไหมโบราณทางภาคเหนือเราเนี่ยแม่โจ้แม่แตงแม่โน้นแม่นี้แม่ก็คือแม่น้ำหิวมาสกปรกมาสะอาดมาเหงื่อใครมาลงแม่น้ำแม่น้ำเคยด่นเคยบ่นเคยว่าเคยด่าไหมไม่เคยว่านี่คือความเป็นแม่ฉะนั้นเราจะว่าน้ำอะไรเล่าจะเท่ากับน้ำใจน้ำใจของพ่อน้ำใจของแม่เป็นน้ำที่ประเสริฐจริงๆขอโทษทีหาไม่ได้จริงๆหายากจริงๆที่จะหาคนเหมือนพ่อเราเหมือนแม่เรามันหาไม่ได้ขอโทษทีที่เราเล่นกันสนุกที่ว่าเพื่อนกันหรือแฟนกันต่อไปในอนาคตจะเป็นภรรยากันในทำนองนี้เป็นต้นก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่ได้เลยผลสุดท้ายก็ต้องแตกแยกกันใช้คำพูดกูมึงใช้คำพูดคำหยาบหยาบขึ้นมาด่ากันยืนทั้งมหาวิทยาลัยนี่ด่ากันวุ่นวายกันหมดเห็นมันตบตีกันแย่งกันผู้หญิงก็แย่งผู้ชายแถวนี้ก็มีพอลงจากรถก็ลุมกันเลยเอาผู้หญิงลุมผู้หญิงเพราะแย่งผู้ชายมาผู้ชายลุมผู้ชายก็แย่งผู้หญิงทั้งที่อยู่ในการศึกษาเมื่ออยู่ในการศึกษาเช่นนี้แหละมีอะไรเกิดขึ้นมานี่คือมันจะเสียช่วงนี้ถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่ถ้าลูกบางคนเขามีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่เนี่ยโอ้มีแต่ความเจริญโบราณเขาว่า
ลูกคนใดที่มีความกตัญญูกตัญญูตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ยามพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากยามพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยลูกมาเอาใจใส่ไม่มีใครรู้เทวดาก็รู้การดูแลพ่อแม่นี้เป็นบุคคลที่โบราณเขาว่าบุคคลที่หาได้ยากนะบุคคลที่รู้จักกตัญญูกตเวทีตาโบราณว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็หมายความว่าตกน้ำก็เหมือนกับตกทุกข์ได้ยากลำบากอาจจะมีคนช่วยหรือมีเทวดามาช่วยอะไรก็แล้วแต่ฮะแต่ตรงกันข้ามกับบุคคลที่อกตัญญูถึงจะร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ได้เมียรวยได้สามีรวยทำนองนี้พอไปได้พับเดียวก็ตกกระป๋องลงมาทะเลาะกันวิวาทกันแตกแยกกันเงินทองเข้าของหายหมดนี่แหละคือความอกตัญญูฉะนั้นคนที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่นี่เป็นบุคคลที่นะเราควรทำเป็นอย่างยิ่งเราทุกคนควรทำอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ทำไม่ใช่หน้าที่ของพี่ไม่ใช่หน้าที่ของพี่และก็ไม่ใช่หน้าที่ของน้องเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องดูแลพ่อแม่ถ้าเอาใจใส่พ่อแม่ทุกคนเอาใจใส่พ่อแม่จะมีความสุขเราสังเกตไหมขึ้นปีใหม่พ่อแม่คอยลูกเอ้ยลูกจะมาเดี๋ยวนี้เขายังช่วยหน่อยสมัยนี้เขาเรียกว่ามีโทรศัพท์มีรถกันสมัยก่อนต้องคอยจดหมายคอยรถไฟเครื่องบินก็ไม่ค่อยจะมีก็แพงสมัยนี้มันไม่มีปัญหาอะไรรถส่วนตัวก็มีรถยนต์ก็มีรถไฟก็มีเครื่องบินก็ไม่แพงก็ไปมาหาสู่พอนัดพ่อแม่ก็คอยมองทางลูกจะมาพอลูกมาแล้วเป็นไงโอ้พ่อแม่มีความสุขบางคนเนี่ยเห็นไหมโอบกอดลูกลูกสาวก็ดีลูกชายก็ดีแม่คิดถึงแม่คิดถึงเราจริงๆแม่ไม่มีใครจริงๆมีเธอคนมีหนูคนเดียวดังนั้นเหล่านี้เป็นต้นคือพูดลักษณะให้ปลอบใจให้เราอยู่มีความสุขแล้วมีปลื้มปิติฉะนั้นลูกต้องเข้าใจว่าดวงใจของพ่อแม่ก็คือลูกถ้าไม่มีลูกพ่อแม่จะไปพึ่งใครยามแก่ยามเฒ่าขอโทษทีอายุ70 80หูตามือเท้าอวัยวะทุกส่วนมันไม่ไหวแล้วฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าถึงเราจะไม่มาดูแลถ้าเรามีลูกก็ให้ลูกมาทำหน้าที่แทนหรือให้ภรรยามาทำหน้าที่แทนหรือให้สามีมาทำหน้าที่แทนก็มันก็ดูอยู่ในความกตัญญูกตเวทิตาฉะนั้นคนเราทนเราถ้ามีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาฮะจึงเป็นเหตุให้ว่าเจริญได้ตลอดเราจงเข้าใจชีวิตของพวกเราเนี่ยเรามีความรู้มากกว่าพ่อแม่เราต้องเอาความรู้ที่มาทำประโยชน์ให้มีประโยชน์มากเห็นความรู้เขาไหมเกษตรกรในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียนเกษตรกรมาเนี่ยเขาเอาที่ของเขาไม่มากหรอกบางที30ไร่20ไร่หรือ10กว่าไร่เขาก็พยายามปลูกเกษตรกรหมุนไปหมุนมาไปเขาเหลือกินเหลือใช้เลยนั่นจะเห็นไหมดำเนินสะดวกที่นี้เดียวไม่ได้มากมายแต่เขาอาชีพของเขาเนี่ยไปทีจะปลูกโน้นปลูกนี้เขาทำแป๊บเดียวได้กินลูก3เดือน6เดือนเป็นโอ้โหจะพุทธาก็ดีมะละกอะไรก็แตงกวาแตงไทยมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำได้ทุกหมดคือชีวิตถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ยิ่งปัจจุบันนี้ต้นนี้เดียวก็มีลูกดกเช่นมะพร้าวเห็นไหมมะพร้าวต้นนี้เดียวเตี้ยๆต่ำๆหรือมะม่วงหรือขนุนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทำได้หมดวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กันเข้านี่คือเศรษฐกรนี่เขามีความรู้ความฉลาดเช่นเราไปทางยุโรปอาตมาก็มีโอกาสได้ไปกับเขาไปเห็นเขาปลูกพืชนี่แหละไม่ใช่คนจนนะลำดับเศรษฐีได้ลำดับมิสบายสบายแต่เขาก็ทำอย่างนี้คือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแต่ความเป็นอยู่เขาน่ะสบายไม่ได้อดอยากเผลอๆคนอยู่ในเมืองหลวงที่จะอดอยากมากกว่าเขาจะทำไป
ตามชนบทไม่ได้อดอยากนะถ้าเรามองเผินๆนี่อดอยากคนลำดับที่อยู่กลางๆนี่แหละอยู่ในทุ่งนาอยู่ตามป่าตามเขาก็ขอโทษทีเขาปลูกพริกปลูกเขือตามไอ้จอมปลวกบ้างจามคันนาบ้างมะพร้าวบ้างนะแม้กระทั่งส้มบ้างอะไรเขาปลูกได้หมดแต่มะกอเนี่ยหรือเนื้อปลาเขาก็เอาอยู่ในขุดสระไว้ในกลางทุ่งนาก็เอาในบ่อนั้นมาทำเป็นอาหารได้เขาไม่ได้อดอยากแต่คนในกรุงต่างหากที่คนกลางๆเนี่ยโอ้โหผลไม้ก็แพงผักก็แพงหากินก็ยากมีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้ตุนกันหน้าดูเลยโดยค่อยยิ่งช่วยช่วงนี้มันมีพวกโลตัสมีแมคโครโลตัสอะไรมาตุนดวนอาหารกันตุนข้าวบางตุนมาม่าบางตุนป๋องปลาอะไรปลาป๋องอะไรก็วุ่นวายกันหมดตุนของกินถึงจะยังไงก็แล้วแต่ก็มาจากเกษตรกรหมดถ้าไม่มีเกษตรกรนึงก็ตายหมดแต่นั้นเราจึงเข้าใจว่าคนที่จะอดอยากลำบากเกินอยู่ในตวงที่กลางๆนี่แหละลำบากถ้าสูงจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะเขามีแต่คนที่อยู่กลางๆนี่จะลำบากถ้าบริษัทใหญ่จริงๆก็อยู่ได้ถ้าบริษัทเล็กๆก็อยู่เนี่ยโอ้ตั้งตัวไม่ติดตั้งติดแหล่ไม่ติดแหล่นี่ก็ล้มแล้วเหนื่อยหน่ายกันวุ่นวายกันไปหมดฉะนั้นคนเราต้องเข้าใจชีวิตของคนเราอยู่ที่ไหนถ้ารู้จักกตัญญูกตเวทีตาใช่ไหมในครั้งพุทธกาลนี่ก็เหมือนกันในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนอยู่ตามชนบทเป็นคนจนหมดไม่ใช่คนอยู่ตามชนบทเป็นคนโง่หมดไม่ใช่เราจะมาเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้คนอยู่ในกรุงเป็นคนดีหมดหรือฉลาดหมดเหรอโอ้โหเลวที่สุดก็ว่าได้ก็มีตรงนั้นแหละดีที่สุดก็อยู่ตรงนั้นแหละโง่ที่สุดก็อาจจะอยู่ตรงนั้นหรืออะไรทํานองนี้เยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าคนอยู่ในบ้านนอกชนบทแล้วจะเป็นคนโง่หรือคนจนหมดไม่ใช่เขาอาจจะอยู่อย่างเศรษฐีก็ได้เห็นโบราณเขาแล้วว่าขี้ผ้าขี้ริ้วห่อทองเขาเป็นเศรษฐีแต่เขาไม่แสดงตัวบทบาทเป็นคนเศรษฐีนะแต่งตัวมอทอยแต่งตัวธรรมดาลูกทุ่งนี่คือบอกลักษณะของผู้ที่ทำหน้าที่ฉะนั้นลูกที่ดีต้องรู้จักหน้าที่หน้าที่คือกตัญญูกตเวทิตาฉะนั้นมนุษย์เราเกิดมาต้องอาศัยพ่อแม่เป็นแดนเกิดไม่ใช่เราเกิดจากพงไม้พงหญ้าเกิดจากบิดามารดาพ่อแม่เราก็หาไม่ได้ถ้าเราหาได้เพราะเงินทองเข้าของปัญหาที่มันหาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรีบอย่าปล่อยโอกาสให้พ่อแม่เราต้องพัดภาคเราไปโดยที่ไม่คิดว่าโอ้อยากให้พ่อแม่มาเห็นผลงานอยากให้พ่อแม่มามีความสุขมันไม่ได้แล้วเราต้องเอาถึงมันจะยุ่งยากลำบากขนาดไหนก็อย่าทิ้งพ่อแม่เถอะถึงมันจะร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีก็อย่าทิ้งพ่อแม่นะโยงเอาพ่อแม่เป็นหลักพ่อของเรามีเพียงคนเดียวแม่ของเรามีเพียงคนเดียวบ้านของใครจะนอนหลับสนิทเหมือนบ้านพ่อเราแม่เราตักใครอกใครจะอุ่นที่สุดในโลกไม่เหมือนอกพ่อเราและอกแม่เราอกพ่ออกแม่จึงเป็นอกที่อุ่นที่สุดในโลกฉะนั้นวันนี้พูดมาก็สมควรกับเวลาขอให้ทุกคนจงทำหน้าที่ก็เรียกบุคคลที่หาได้ยากสองคนก็คือพ่อกับแม่บุคคลที่รู้จักกตัญญูกตเวทิตาคือลูกชายกับลูกหญิงนี่แหละช่วยกันนะอย่าทิ้งให้พี่อย่าทิ้งให้น้องช่วยกันพี่น้องเราต้องดูแลพ่อแม่ฉะนั้นเราจึงบอกว่าลูกแก้วลูกแหวนลูกพานลูกนางด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายตั้งใจทำคุณงามความดีที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติในการบรรยายเท่านี้เอวัง